สวัสดีครับมันมีคำถามเข้ามาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับว่า Hawao S6 ตัว Pro กับตัว Ultra ต่างกันยังไงซื้อรุ่นไหนคุ้มค่ากว่ากันวันนี้ผมจะมาไขคำตอบนี้ให้ครับแบบชัดๆเข้าท่อนฮุกกันไปเลยทีเดียวHawao S6 Ultra เปิดตัวด้วยราคา 1,249,000 บาทและรุ่น Pro ราคา 1,149,000 บาทส่วนต่างราคา 100,000 บาทมีอะไรแตกต่างไปบ้างง่ายๆเลยครับในแง่ของตัวออปชันที่เราจับต้องได้12รายการนะครับมี2รายการที่เป็นแอปพลิเคชันและ8รายการของระบบความปลอดภัยมีอะไรบ้างตามผมไปดูครับจุดใหญ่ใจความแน่นอนครับความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดที่สุดนั่นคือกระจังหน้าชุดนี้ครับรุ่น Pro จะเป็นสีดำซึ่งผมบอกเลยตรงนี้นะมันดูหล่อมากซื้อรุ่นอัลต้ายังต้องมาเปลี่ยนเอากระจังหน้าดำนี้ใส่อ่ะหลายคันที่เปลี่ยนดีลเลอร์ไม่รับเปลี่ยนแล้วนะนี่คือจุดใหญ่จุดแรกกลายเป็นว่าซื้อรุ่นถูกกับได้ของหล่อกว่าอีกจุดนึงที่หายไปสำหรับรุ่น Pro ก็คือไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้จะไม่มีไฟตัดหมอกด้านหน้านะล้อรุ่น Pro จะเป็นขนาด18นิ้วแต่รุ่น Ultra จะเป็นขนาด19นิ้วซึ่ง18นิ้วเนี่ยผมถือว่าเพียงพอนะพอดีเลยแถมยางได้เป็นตัว Goodyear นะครับขนาด 225/60R18 ซึ่งผมมองว่าเฮ้ยราคาเนี่ยตัวนี้มันถูกกว่าขอบ19อย่างแน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาถ้าคุณซื้อไปแล้วคุณเปลี่ยนในรอบหลังเนี่ยต้นทุนในค่าบำรุงดูแลรักษาจะถูกกว่าด้วยนะครับอีกหนึ่งรายการคือกระจกมองข้างพับอัตโนมัติเมื่อล็อกรถนะครับตัว Pro จะไม่มีนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูนะนี่ล็อกอ้าวไหนบอกไม่มีเฮ้ยแล้วทำไมพับเองอัตโนมัติอ่ะนี่ตัว Pro นะไม่รู้นะในเอกสารเขียนอย่างนี้บอกว่าเนี่ยไม่มีแต่ของจริงอ่ะลองแล้วมันมีอ่ะเปิดปุ๊บก็เปิดอัตโนมัติก็อัตโนมัตินะตัว Pro อ่ะเอาเป็นว่าใครใช้โปอยู่ลองดูนะแต่ในเอกสารนะเขายืนยันว่าไม่มีแต่เราลองแล้วมันมีอีกหนึ่งจุดใหญ่ใจความของตัวโปที่ไม่มีก็คือไม่มีหลังคาแก้วง่ายๆหลังคาแก้วมีเฉพาะรุ่นท็อปที่เป็นอัลต้าเท่านั้นนะครับรวมๆแล้วเฉพาะของประมาณ5รายการนี้ก็ต้องมีประมาณ 6-70,000 บาทแล้วนะครับสำหรับอุปกรณ์ภายนอกสำหรับภายในห้องโดยสารนั้นออปชันที่แตกต่างออกไปนะครับนั่นก็คือใช่ครับสีของวัสดุภายในรุ่น Pro จะเป็นสีดำแต่ว่าถ้าเป็นรุ่น Ultra จะเป็นสีเทานะครับใครสวยกว่ากันเรียนตามตรงนะออกตัวก่อนปกติผมเป็นคนชอบสีสว่างภายในนี้ชอบเลยแต่พอได้ลองขับคันนี้จริงๆจังๆแบบใช้เวลาอยู่กับเขาแล้วอะเฮ้ยกลายเป็นว่าผมชอบสีดำคันนี้มากกว่าวัสดุที่เป็น Rose Gold ในรุ่น Ultraแต่ถ้าเป็นตัว Pro จะเป็นสีเงินดูลงตัวดูเข้าท่าเข้าทีเหมาะกันกับสีดำมากครับอีกสิ่งหนึ่งที่หายไปรุ่น Pro จะไม่มีตัว Head Up Display นะครับจะไม่มีตัวตรงนี้เข้ามาอีกหนึ่งฟังก์ชันที่หายไปคือตัวปรับเบาะของผู้โดยสารทางด้านหน้าตรงนี้ถ้าเป็นรุ่น Ultra จะสามารถปรับได้ผู้ขับขี่เนี่ยสามารถปรับปึ๊บๆๆได้เลยสะดวกตรงทางด้านนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัว Pro ไม่มีครับออปชันต่อมาไม่มีที่ชาร์จไร้สายนะครับแล้วก็ระบบแอร์เนี่ยเป็นตัวกรองอากาศแบบ N95 เหมือนกันแต่จะไม่มี Ionizer นะครับหน้าจอในรุ่น Ultra จะเป็นขนาด12นิ้วแต่รุ่น Pro คันที่เราขับอยู่นี้จะมีแค่10นิ้วแต่ระบบปฏิบัติการเหมือนกันนะครับไม่แตกต่างการใช้งานได้สะดวกสบายเช่นเดียวกันครับอาจจะช้าไปบ้างนะไม่ได้ปุ๊บปั๊บว่องไวฉับไวเหมือนโทรศัพท์มือถือแต่ก็ไม่ได้ช้าขนาดนั้นนะครับและอีก2ฟังก์ชันที่อยู่บนแอปพลิเคชันซึ่งตัว Pro จะไม่มีนะครับนั่นก็คือในส่วนของตัวระบบตรวจสอบหลังคาสลูปและระบบปิดหลังคาสลูปอัตโนมัติมันไม่มีอ่ะก็เพราะมันไม่มีสลูปไงมันมีสลูปมันก็เลยไม่มีตัวไอ้ระบบนี้ก็ไม่แปลกนะปกติและ8ระบบเสริมความปลอดภัยที่ไม่มีอยู่ในตัว Pro นะครับได้แก่ระบบช่วยจอดรถอัตโนมัติ3รูปแบบก็คือทั้งแบบถอยเข้าซองแบบขนานและแบบตรงๆอีกหนึ่งระบบก็คือระบบช่วยถอยหลังอัตโนมัติ ARA ตัวนี้คือเวลาที่คุณเข้าซอยไปตรงๆเขาจะจดจำ
ทิศทางการขับไว้ถ้าคุณเปิดระบบนี้คุณสามารถใช้ระบบเนี่ยถอยออกมาได้เองโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรนะครับอีกหนึ่งระบบคือระบบเลี่ยงการเข้าใกล้รถใหญ่จากทางด้านข้างระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนในภาวะฉุกเฉินระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการถูกชนทางด้านหลังระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตาขณะถอยหลังระบบช่วยเบรกเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตาขณะถอยหลังและสุดท้ายระบบช่วยเตือนการเปิดประตูรถก็เอาเป็นว่ามีทั้งหมด8ระบบนี้ที่ไม่ได้ใส่มาให้ในตัวโปรง่ายๆเลยฮะเบ็ดเสร็จที่เขาใส่มาให้เนี่ยมันเกินมูลค่ามันเกินแสนถ้าเราอยากได้อยากใส่ที่หลังเราใส่ไม่ได้นะแต่ออปชั่นต่างๆเนี่ยคุณได้ใช้หรือเปล่ามันเป็นความสุขของคุณในการที่จะจ่ายเงินหรือเปล่าถ้าใช่ผมเชียร์ไปเอาตาแต่ถ้าไม่ใช่ตัวโปรก็เพียงพอหลังคาสลูปแล้วแต่คุณชอบเลยชอบไม่ชอบไม่รู้ล้อแม็กขอบ18หรือว่าขอบ19ขอบ18ผมพอใจแล้วส่วนต่างแสนนึงตรงนี้คุณเก็บเอาไว้เติมน้ำมันได้เป็นปีเรียบร้อยครบถ้วนนะครับสำหรับสเปคพื้นฐานเดี๋ยวไปดูกันตอนขับขี่บ้างว่าแตกต่างจากตัวอัลต้าแค่ไหนอย่างไรนะครับสำหรับรุ่นโปรและเราก็เข้าสู่ช่วงของการทดลองขับนะครับแต่แน่นอนว่าก่อนที่เราจะออกไปมาสัมผัสภายในกันสักนิดนึงนะครับว่าเป็นอย่างไรลูกเล่นต่างๆที่อยู่ในเนี้ยบอกเลยนะครับว่าการเซ็ตรถคุณต้องเซ็ตก่อนเพราะว่าเราไม่สามารถมาเซ็ตระหว่างขับขี่ได้ตอนนี้ผมเซ็ตไว้ในโหมดสบายสำหรับพวงมาลัยและโหมดการขี่เป็นโหมดมาตรฐานนะครับนี่แล้วก็หน้าจอจะโชว์ในส่วนของตัวระบบไฮบริดว่าตอนนี้ทำงานอย่างไรแบบไหนบ้างส่วนณเวลานี้ที่ยังไม่ออกตัวเนี่ยนะครับติดเครื่องยนต์เอาไว้เครื่องยนต์ทำงานอยู่นะทำงานด้วยการปั่นกระแสไฟและเอาไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่แล้วก็ใช้งานเพื่อให้รถติดตัวนี้เวลาติดเครื่องยนต์เนี่ยจะขึ้นคำว่า ready ขึ้นมาบางครั้งเครื่องยนต์ไม่ติดเพราะถ้ามีแบตพออย่างตอนนี้เครื่องยนต์ติดขึ้นมาเพราะแบตไม่พอทุกสิ่งทุกอย่างของระบบขับเคลื่อนคันนี้จะอ้างอิงจากความต้องการใช้พลังงานและปริมาณของกระแสไฟที่อยู่ในแบตเตอรี่เป็นหลักนะครับและตัวนี้จะมีระบบออโต้เบรกโฮนะครับแล้วทุกครั้งที่ติดเครื่องมาตัวปาร์กิ้งเบรกจะทำงานแต่ทันทีที่เราคาดเข็มขัดนิรภัยเราสามารถกดคันเร่งแล้วไปได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องมาปลดล็อกอย่างตอนนี้ยังเป็นการขับเคลื่อนด้วยตัวเครื่องยนต์นะครับเพราะว่าปริมาณแบตเตอรี่ยังอยู่ในระดับต่ำเครื่องยนต์จึงยังติดขึ้นถ้าแบตเตอรี่ไฟพอนะเวลาที่ออกตัวเนี่ยผมบอกเลยว่าเงียบมากแทบไม่มีเสียงเครื่องยนต์เลยตัวนี้เรียกว่าเก็บเสียงดีกว่าตัวโจไรออนอีกการขับขี่ช่วงแรกนี่ออกตัวดีครับทัศนวิสัยดีตัวรถใหญ่จริงให้ความรู้สึกที่ใหญ่เลยครับยางบนถนนมีไหมมีเรารับรู้ได้เราได้ยินแต่น้อยพวงมาลัยเบามือนะครับเซตไว้ในแบบสบายสบายพอ120เนี่ยเสียงมาเลยนะอุ้ยแต่แรงดีอะทุกครั้งที่เราถอนคันเร่งนะเขาจะมีตัวชาร์จกระแสไฟกลับเข้าไปนะครับหรือเวลาเนี่ยลงสะพานอย่างเงี้ยครับเวลาไหลลงไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะมีระบบ regenerative braking นะครับก็แปลว่าชาร์จกระแสไฟกลับเข้าไปนะครับคันเร่งค่อนข้างเบาเลยกดแล้วพุ่งเลยนะต้องบอกว่าคันนี้เซ็นเซอร์รอบคันระบบเสริมความปลอดภัยตัวโปรเนี่ยให้มาครบถ้วนใช้งานได้มี Blind Spot Monitoring เตือนตลอดเวลาเนี่ยขึ้นมาเห็นชัดๆมอไซค์มาตัวเซ็นเซอร์ทางด้านหลังนะครับเตือนมีรอบคันเลยนะเด็ดๆเลยไฮไลท์เด็ดเลยจับมอเตอร์ไซค์ได้เนี่ยเราเห็นอยู่ข้างหน้า2คันติด2คันเลยแล้วก็จับรถทางด้านหน้าเห็นรถอยู่4คันแต่บนจอเนี่ยแสดงผล3คันถ้ามีรถมาทางด้านหลังนี่เห็นชัดผมบอกเลยนะคู่แข่งใส่ลูกเล่นอะไรมานี่เจอลูกเล่นแบบนี้เข้าไปนี่ผมชอบมากเออตัวนี้ดีงามนี่มาแล้วมอไซค์มอไซค์เห็นไหมโผล่ขึ้นมาแล้วมอไซค์โผล่ขึ้นมาแล้วมาลองอัตราเร่งนะครับแต่แถว60นะครับเดี๋ยวจะกดเร่งแซงนะไปครับ
เฮ้ยดีพุ่งขึ้นดีเลย115 116 117อัตราเร่งดีมากครับส่วนหนึ่งมาจากการที่เขาเลือกใช้ระบบไฮบริดโดยความแตกต่างของเขามีเกียร์ที่เป็นระบบที่เขาเรียกว่า DHT ตัวเนี้ยเกียร์เขาจะมีเฟือง2ตัวเป็นเฟือง2สปีดตัวนึงใช้สำหรับความเร็วต่ำอีกตัวนึงใช้สำหรับความเร็วสูงนะครับบอกเลยนะเป็นรถที่มาในโทนนุ่มยิ่งตัวโปรเนี่ยบอกเลยว่านุ่มกว่าตัวอัลต้าแบบชัดเจนนะครับถามว่าหนึบขนาดไหนไม่หนึบมากการเข้าโค้งครับเกาะดีเหมือนกันนะมีเวียงอยู่บ้างครับถ้าดูตามจากมุมกล้องตรงนี้นะครับถ้าเจอคอสะพานเนี่ยครับการโยนตัวสัมผัสได้รู้สึกได้นะครับคือโยนกว่าตัวเซียวีแน่ๆแล้วก็โยนกว่าตัวอัลต้าด้วยนะครับการขับด้วยความเร็วสูงๆนะก็ทรงตัวดีใช้ได้แต่ว่าเรารู้สึกได้ถึงเสียงลมแล้วก็การสั่นของตัวรถเบรกๆๆๆๆๆเบรกกระทันหันนิดนึงนะครับเอาอยู่ครับตัวรถไม่ถึงกับเสียการทรงตัวแล้วก็พวงมาลัยค่อนข้างนิ่งอัตราการบริโภคน้ำมันครับผมขับมาประมาณ2ชั่วโมงนะครับระยะทางประมาณ60กิโลเมตรความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่24กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตัวเลขตามการแสดงผลบนหน้าจอระบุที่12.5 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็เฉลี่ยประมาณนี้ผมว่าก็โอเคนะครับไม่ได้ประหยัดแบบเวอร์ๆนะครับอันนี้คือเราขับแบบใช้งานจริงๆครับเปรียบเทียบการขับขี่กับรุ่นอัลตร้านะครับผมว่าตัวโปรเนี่ยนุ่มนวลกว่ายิ่งขับด้วยความเร็วสูงเนี่ยเข้าโค้งต่างๆอะไรนะฮะผมว่าตัวอัลตร้าจะเฟิร์มกว่าตัวนี้จะนุ่มยวบนะครับถ้าซื้อรถสไตล์นี้เลือกระหว่างอัลต้ากับตัวโปรผมเลือกตัวโปรนะเหตุผลความนุ่มนวลเอาใจคนข้างหลังเนี่ยได้เลยผมชอบเลยผมว่าตรงเนี้ยคนนั่งข้างหลังจะรู้สึกสบายกว่าแนะนำว่าก่อนที่คุณจะซื้อขอลองตัวโปรเทียบกับตัวอัลต้านะครับอัลต้าเนี่ยให้ออปชันเยอะกว่าจริงๆคุ้มมองในมุมนั้นแต่ถามคำเดียวว่าออปชันที่ใส่เข้ามาให้อ่ะคุณได้ใช้หรือเปล่าและถ้าเทียบกับคู่แข่งล่ะครับแน่นอนครับโดยตรงเป๊ะที่สุดนะมันต้องไปเทียบกับโตโยต้าครอสเขาเสียบตรงกลางเขาจะไซส์เล็กกว่านิดนึงนะครับแต่ด้วยความที่เขาเป็นไฮบริดเหมือนกันตีนต้นดีกว่าตีนปลายอาจจะความเร็วสูงอาจจะได้ไม่เท่าตัวรถที่ใช้เครื่องยนต์ปกติทั่วไปนะครับแต่ตีนต้นดีกว่าแล้วเราใช้งานในเมืองเป็นหลักเนี่ยนะผมบอกเลยว่าตัวนี้จะตอบโจทย์มากกว่านะครับสุดท้ายมันเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นในแบรนด์ความเชื่อมั่นในคุณภาพการผลิตอันนี้ผมตอบแทนคุณไม่ได้จริงๆเพราะว่าตรงนี้ต้องใช้เวลาในการพิสูจน์จากที่ผมได้ลองมาทั้งหมดก็สุดท้ายไฟนอลอยู่ตรงนี้แหละครับถ้ามั่นใจคุณพร้อมที่จะให้เขาดูแลพร้อมที่จะพิสูจน์กันไปก็ตัดสินใจซื้อได้เลยโดยไม่ต้องลังเลแต่ถ้าคุณยังไม่มั่นใจในส่วนของบริการหลังการขายหรือคุณภาพและความเชื่อมั่นในแบรนด์อันนี้แนะนำว่าไปเลือกแบรนด์ที่คุณมั่นใจตรงนั้นดีกว่าสำหรับตรงนี้เหมาะกับคนที่พร้อมและอยากลองพิสูจน์ความใหม่ความแตกต่างคือมองในแง่ของตัวออปชันมองในแง่ของความคุ้มค่าของราคาตอบโจทย์ที่สุดแล้วไม่มีใครให้อะไรได้อลังการเท่านี้ภายใต้เงินเพียงแค่ล้านต้นๆและได้รถไซส์ใหญ่ที่สุดในคลาสและเป็น SUV ไฮบริดด้วยตรงนี้ความคุ้มค่าคือโจทย์ที่ Haval Essex ตอบได้อย่างตรงใจที่สุดขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยก็ดีสำหรับวันนี้ขออนุญาตลากันแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ